สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บรามันทัลแคมป์กันนะครับแล้วเรากำลังจะพาทุกท่านไปชมทริปเดินป่าง่ายๆราคาสบายกระเป๋าที่บรามันทัลเทรคประเทศอินเดียนะครับผมไปชมกันตอนนี้ก็ถึงสนามบินที่นิวเดลีแล้วนะครับฝุ่นเยอะมากเมื่อกี้เช็คมา240สาเหตุที่ฝุ่นเยอะอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าลมที่พัดมาจากที่อะไรมันเย็นครับแล้วมันดรอปไม่ให้ฝุ่นออกไปครับโอ้น้ำกับน้ำมันที่แบบแย่คนละชั้นนะครับแล้วก็อีกสาเหตุก็คือจังหวัดใกล้ๆนิวเดลีเนี่ยมันมีคนแบบเขาทำนาเสร็จแล้วเขาต้องเผาหญ้าปลายปีมันก็พัดมาถึงนิวเดลีแล้วมันก็สตั๊กอยู่ตรงนี้ครับเรื่องของฝุ่นก็เป็นดังนี้ครับเป็นความร้อนความเย็นแล้วก็ฝุ่นฝุ่นบล็อกอยู่มันก็เลยอยู่ที่เดิมของวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เริ่มเดินนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็มาซื้อยากันนะครับเผื่อเป็น attitude sickness ระหว่างการเดินครับไม่กินก่อน2วันตอนนี้ก็กำลังดีลแท็กซี่กันนะฮะเพื่อจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟเดลีนะครับจากสนามบินนิวเดลีกันดากี้แอร์พอร์ตนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีเลยทีเดียวระหว่างทางไปที่เดลีเทรนสเตชันนะครับเราก็แวะซื้อซิมการ์ดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปแบบง่ายๆของที่นี่นะครับเอากันอย่างนี้เลยทีเดียว What? ตอนนี้เป็นหน้าหนาวของเมืองนิวเดลีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอินเดียนะครับอุณหภูมินี่ประมาณ10 Whoa. องศาเองครับหนาวมากๆครับคราวที่แล้วมาตอนประมาณเดือนสิงหาเป็นหน้าร้อนของที่นี่นะครับอุณหภูมิตอนนั้นเท่าไทยนะครับ20กว่าถึง30ตอนนี้ลดลงมาเหลือ10แล้วหนาวมากๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าควันออกปากเลยทีเดียวแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแฮกครับผมเป็นเพื่อนผมที่สมัยตอนเรียนที่โรงเรียนอยู่นะครับตามนั้นคนนี้ก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมชื่อวิทย์ครับเป็นเพื่อนที่มหาลัยครับอยู่คณะเดียวกันครับผมทุกคนอาจจะคุ้นหน้าจากคลิปภารกิจพิชิตที่มาลัยนะครับผมอยากไปจำกัดชีวิตตัวเองนะครับมาว่ะเกิดมาก็เป็นอะไรก็ได้ขนาดเราเกิดในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เป็นหมอเลยแนะนำตัวหน่อยครับดีครับผมมีครับเพื่อนดีที่จุฬาอยู่คอมอาร์ตนะครับผมมาพิชิตภูเขาหิมาลัยกันครับ Let's go Let's go อัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้เราตกรถไฟแล้วครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับทุกคนบอกเลยว่าสบายใจขึ้นครับถือว่าโชคดีแล้วครับที่เราตกเพราะไม่งั้นเราจะได้นั่งรถไฟอย่างนี้อาจจะไม่ไปเข้าท่าเท่าไหร่เดินๆก็ระวังของนะพวกเรามีจะไทย A few moments later ครับผมตอนนี้นะครับแผนสำรองของเราก็คือเราจะนั่งรถตุ๊กๆจากสถานีโอลด์เดลีไปที่อนันต์วิหาร ISBT นะครับเพื่อไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปเมืองที่เราจะไปนั่งรถต่อกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงคนละพันโอเคไอซีโอเค thank you แม่งดึงไปจับมือแม่งดึงไปจับมือกูเลยว่ะได้นี่ 100 ดิบเข้มดิบคนละเท่าไหร่คนละร้อย What the fuck ครับผมอัปเดตนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสกันแล้วนะครับซึ่งรถบัสของเราเนี่ยเป็นรถบัสแบบเตียงซึ่งมี2ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่บนเตียงชั้น2นะครับเตียงนึงเนี่ยนอนได้2คนครับนี่ฮะโดนปล้นนะครับเราจะทิปอย่างเดียวเลยคนที่นี่เขาขอทิปอีก400รูปีครับเราให้500รูปีไปครับไม่มีทอนครับไม่มีทอนตีเนียนกันไปเลยมาที่นี่ต้องระวังคนตีเนียนอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยอะไรก็ตรงทิปแล้วก็คิดเงินแบบมั่วซั่วเราต้องต่อเองด้วยครับผมฟังเอาไว้มีเป็นไงบ้างใครมีถุงพลาสติกป่ะกูมีเอามาเผื่อไว้ก่อนได้ Several bad puns later How are you โอเคครับไม่โอเคโนซิโนเหนื่อยสัตว์วันนี้ไม่ได้ล็อกเสร็จไม่ได้เสียเป็นไงรถบัสถ้าเทียบกับรถไฟคิดว่ารถไฟน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะกระแทกมากไอ้นี่แม่งกระแทกทุก2วิแบบเมาเลยตอนเนี้ยแต่นี่ก็ได้ฟิลฟิลแห่งการทรมานฟิลแห่งการทรมานนี่ครบทุกรถ What
ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลานั่งรถจากเมืองนิวเดลีไปเมืองกาดโกดัมใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้เราจะถึงกันเวลา 5:00 นะครับแค่วันแรกก็เดือดแล้วนะครับไม่อยากจะคิดวันต่อๆไป จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักผ่อนนอนก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ชาครับผม Good night บ๊ายบายบายครับผม 3:28A.M. นี่เป็นพลังงานตีสามเลยบอกเลยว่ามันหลังเป็นเลยทีเดียวถนนไฮเวย์ของอินเดียนั้นเขียวครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:00 นะครับเราก็ถึงกาดเกิดดำเรียวเวสเตชันกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีไกด์ขับรถมารับเรานะครับแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถต่อจากนี้ไปอีกทางวัดเลยนะครับแล้วก็นอนพักที่เกสเฮาที่จุดเริ่มเดินคืนนึงครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเดินกันแล้วครับผมเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับครับหลับไปแค่ชั่วโมงเดียวเองเท่านั้นเพราะว่าระหว่างทางคือถนนคูขามากครับนอนอยู่เย็นๆเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปหลับกันต่อระหว่างทางไปเมืองโลหะจังนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เจอไกด์ของเรานะครับเขามารับเราที่สถานีรถไฟกาดโกดัมนั่นเองแล้วตอนนี้รถก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็อยู่บนรถกันแล้วนะครับไม่บอกไม่รู้สัตว์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 ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหนาวมากครับอุณหภูมิน่าจะประมาณ 4-5 องศาเท่านั้นครับผมอยู่บนรถยังหนาวคิดดูออกไปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศระหว่างทางครับผมครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่จุดพักกินข้าวจุดแรกของวันนี้แล้วนะครับผมเมื่อกี้นั่งรถมาประมาณ20นาทีได้ครับอาหารที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเราจะหาโปรตีนได้จากไข่และชีสเท่านั้นจัดก็ได้จัดว่าอร่อยใช้ได้ฮะมื้อแรกอยู่รอดแล้วเราครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เหลืออีกประมาณ20โลก็จะถึงที่พักของคืนนี้กันแล้วหลังจากนั่งรถมาประมาณ8โมงนั่นแล้วนะครับนั่งตั้งแต่8โมงตอนนี้5โมงแล้วครับผมทางที่เรานั่งวันนี้นะครับก็ค่อนข้างขรุขระแล้วก็อันตรายพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเลนเดียวที่รถวิ่ง2เลนนะครับถนนก็พอดีคันรถเลยเข้าโค้งทีกูอยากกลับบ้านเลยใช่ป่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับสั่นเลยครับผมเพราะอะไรหนาวปวดฉี่ปวดฉี่ whatแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่พักเลยนะครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับในที่สุดเราก็ถึงที่พักของเรากันสักทีนะครับที่เมืองโลหะจังครับหลังจากเดินทางมาทั้งหมด10ชั่วโมงเต็มๆครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 2,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ 0-1 องศาครับผมเรามาดูห้องของเรากันดีกว่าว่าเป็นไงนอนกัน4คนครับมี3เตียงครับผมห้องน้ำก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นโถแบบนั่งนะครับพอเข้าได้แล้วก็ที่อาบน้ำไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้อาบน้ำกันตั้งแต่วันนี้เอาง่ายๆเลยคือเราจะไม่ได้อาบน้ำกันทั้งคลิปนี้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยมีความยาวถึง7วันเลยทีเดียวแล้วก็มีแมงมุมด้วยครับน่ากลัวมากตัวใหญ่มากครับมันเดินแล้วนะครับตอนนี้พี่วิทย์กำลังจะปฏิบัติการฆ่าแมงมุมแล้วนะครับผมเพื่อการอยู่รอดของเราในคืนนี้เฮียวิทย์แป๊บนึงนะเอาอุ้ยอุ้ยเฮียโอ้โหมันลงไปแล้วนะครับมันลงไปข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ลงไปข้างล่างเลยว่ะไม่วิทย์มันใต้เตียงเว้ยมึงระวังนะเว้ยไม่เจ้าคืนแล้วเมื่อวานนอนไม่หลับเลยครับเพราะอะไรครับเท้าชาแขนชาหนาวเป็นทั้งตัวเห็นเขาว่ากันว่าอากาศข้างบนเนี่ยเย็นถึงลบสิบองศาเลยทีเดียวพร้อมยังครับไม่พร้อมไม่ต้องพร้อมผู้ร่วมทีมของเรานั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนอินเดียครับมีแค่พวกเราสี่คนเท่านั้นที่เป็นคนไทยนะครับที่นี่เขาไม่ให้กินเนื้อบนที่สูงนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลให้ร่างกายเราปรับตัวค่อนข้างยากกับสภาพอากาศแต่เราไม่สนครับเป็นไงบ้างครับทางลาดสบายแต่ในชั้นเนี่ยโคตร